บัญชีฝั่งต้นทุนเองก็จะแบ่งอีกนะคนนี้คอยจดแต่เงินเดือนอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นเลยจดเวลาการทำงานของพนักงานเช้ามานี่จะถือขึ้นไปละเดินไปตามรายการผลิตใครเงินเดือนเท่าไหร่จดเวลาการทำงานออกมาเลยว่าทำงานกี่ชั่วโมงขึ้นไปดูตอนนี้กำลังจะผลิตอะไรออเดอร์อะไรจดออกมาแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะน้องคนหนึ่งจะคอยจดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมาเข้า Excel คำนวณต้นคำนวณเวลาออกมาเลยว่าเวลาเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่เป็นต้นทุนเท่าไหร่ตอนนี้กำลังผลิตอะไรอยู่ทำบัตรออกมาแล้วก็จะส่งไปให้อีกแผนกนึงได้เวลาการทำงานอีกแผนกนี้จะไปคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ออกเลยว่าสินค้าตัวนี้ใช้เวลาการทำงานเท่าไหร่ใช้อะไรบ้างมันจะชัดเจนถ้ามีคนทำคนจดแบบนี้ค่ะแต่นั่นกำลังจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าโรงงานทุกแห่งจะไม่สามารถจดบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานได้กับไม่ได้เนาะมันก็จะมีทั้งแห่งที่จดได้กับจดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราลองไปประเมินศักยภาพของโรงงานเราดูก่อนว่าสามารถที่จะจดได้ไหมผู้บริหารโรงงานบางท่านบอกว่าการที่จะรับพนักงานขึ้นมาทั้ง3คนมานั่งจดเวลาการทำงานคือเสียดายตังค์เปลืองอะไรแบบนี้ก็จะไม่จ้าง